นะครับมันต้องดูแลทุกคนหรือพี่น้องที่กำลังรอเรื่องรัฐสวัสดิการรอเรื่องบำนาญนะครับอยากจะส่งเสียงบอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยมันเป็นกฎหมายการเงินที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนคุณลงลายมือชื่อรับรองมาสักทีนึงแต่ว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันดันเขียนไว้ว่าไอ้ลายมือชื่อเสนอกฎหมายที่เป็นการเงินเนี่ยมันให้คนหนึ่งคนเท่านั้นเป็นคนตัดสินใจนะครับลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญนะครับลงชื่อลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญเดินมาฝั่งริมถนนนะครับลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญเดินมาฝั่งริมถนนนะครับเดินมาฝั่งริมถนนนะครับลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญเดินมาฝั่งริมถนนนะครับลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญเดินมาฝั่งขวามือนะครับฝั่งริมถนนนะครับขอเดินมาทางความกับผมนะครับเบี่ยงขวานิดนึงนะครับพอลงชื่อแก้มนุ่นจะเบี่ยงขวานิดนึงนะครับจะเบี่ยงขวานิดนึงนะครับเลยนะครับเดินฝั่งนี้ถนนเลยนะครับลงชื่อแก้มนุ่นเดินฝั่งนี้ถนนเลยนะครับประเทศนี้ต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นประชาชน 50,000 ชื่อครับเข้าชื่อกันชื่อท่านจะไปสภานะครับเมื่อไปสภาสภาจะมีกลไกและกระบวนการตรวจสอบเขาจะส่งหนังสือไปถึงบ้านไปถามว่าคุณลงลายมือชื่อใช่ไหมแต่เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนร้อนนิดนึงเบียดกันนิดนึงแต่เราจะได้ความร่มเย็นความสงบเราจะได้ความเป็นประชาธิปไตยคืนมาถ้าเราครบ50,000ชื่อเราจะไปสภาด้วยกันนะครับไปให้สภาพิจารณากฎหมายของประชาชนเรื่องต้นกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเราหวังว่าประชาชนจะมาร่วมกันเขียนนะครับเราจะไม่มาเขียนบอกว่ารัฐจะดูแลเรื่องสุขภาพเฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นตอนนี้